จากน้ำท่วมสถานการณ์น้ำทางภาคเหนืออีสานพาผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับมีหญิงคนหนึ่งครับพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาที่น่าเศร้าและสะเทือนใจก็คือหญิงคนนี้ไม่ได้ตกน้ำคนเดียวนะครับยังมีลูกน้อยอายุเพียง3เดือนตกลงไปในน้ำด้วยเคราะห์ดีที่ถูกช่วยไว้ได้อย่างปลอดภัยครับทารกน้อยเพศชายอายุ3เดือนคนนี้คุณผู้ชมครับถูกพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลนครสมุทรปราการรวมทั้งหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการช่วยไว้ได้อย่างปลอดภัยครับพร้อมกับแม่ของทารกซึ่งเป็นชาวเมียนมาอายุ36ปีนะครับหลังจากมีผู้พบเห็นทั้งแม่และเด็กตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณริมเขื่อนสารากลางจังหวัดสมุทรปราการตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการและอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทารกร้อยตำรวจเอกธวัชชัยกลิ่นหอมอดีตตำรวจน้ำเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อวานนี้ช่วงค่ำขณะที่ออกกำลังกายอยู่เห็นแม่ของเด็กยืนอุ้มเด็กอยู่บริเวณริมเขื่อนแล้วกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาจึงกระโดดตามลงไปช่วยและเห็นเด็กจมน้ำไปถึง2ครั้งจึงตะโกนให้ชาวบ้านเข้าไปช่วยไปฟังพลเมืองดีเล่าเหตุการณ์นี้ครับผมก็พุ่งผมก็ถึงปืนทอนเท้าผมพุ่งตามไปอ๋อพุ่งตามไปแล้วเขาอยู่ตรงไหนแม่เขาจะรออยู่ตอนนี้ที่ประตูกระตาไงผมมองไม่ใช่ตุ๊กตาหรอกเด็กผมก็ดึงแม่มาก่อนดึงแม่เข้ามาแม่ก็ไม่ยอมเข้าแล้วตอนนั้นเขาแม่เขาอุ้มเด็กอยู่ไหมทีบออกก็ทีบหน้าแล้วจะมีเด็กคนมาช่วยไอ้หนุ่มสามคนไม่นานไม่ใช่แล้วแม่เขาอุ้มเด็กอยู่ไหมตอนนั้นอะอะไรนะแม่เขาอุ้มเด็กอยู่ไหมตอนที่ลงน้ำไปแล้วอะหรือเขาปล่อยลูกเขาเลยพอถึงพักเขาก็ทำมันหลุดจากมือไงอ๋อแรงกระแทกของน้ำลงไปเนี่ยเด็กก็หลุดจากมืออ๋อเราก็ช่วยแม่ก่อนแล้วก็หยิบเด็กทีหลังแม่ก่อนเพราะว่าผมคิดเป็นตุ๊กตาเป็นเด็กผมก็ลากเข้ามาลากเด็กแม่เข้ามาผมนานนะก็เข้ามาแล้วก็ทีบเธอผมเป็นสารพัดดันเขาผมก็เขากอดผมมาผมก็พยายามดึงผมลากเข้ามาแล้วก็ดึงเสื้อนางสาวสุกัญญาสุกลิ่นเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลนครสมุทรปราการเธอเล่าว่าจากการสอบถามแม่เด็กเนี่ยตอนแรกบอกว่าลื่นตกน้ำนะครับแต่พอถูกเจ้าหน้าที่ซักถามอย่างละเอียดแม่เด็กก็ยอมรับว่าจงใจอุ้มลูกกระโดดลงน้ำเพราะเครียดเรื่องส่วนตัวหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้พาแม่และเด็กน้อยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสมุทรปราการครับและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปพูดคุยปลอบใจเยียวยาจิตใจขณะที่เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็นและผู้ที่ทราบข่าวเป็นอย่างมากครับ